ครับผมก็สวัสดีกับทุกๆคนเลยก็มาพบกับพี่นุ๊กแล้ววันนี้พี่นุ๊กก็จะมีเมนูใหม่ๆนะครับที่มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ไปลิ้มรสลิ้มลองแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับทุกร้านเลยนะครับซึ่งเป็นเมนูใสๆเด็กๆชอบแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะครับผมซึ่งเมนูนี้นะครับมีชื่อว่ามิลค์ออริโอเปเป้นะครับส่วนประกอบของเขาไม่มีอะไรมากเลยครับผมเราจะใช้ตัวนะครับเส้นหวานของเรานะครับก็คือสูตรปั่น1ช้อนใหญ่2ช้อนเล็กนะครับผมรวมไปถึงรสชาติที่เราจะได้จากตัวไตหลับวานิลาก็คือใช้ 0.5 นะครับ 0.5 ออนนะครับผมส่วนสำหรับลูกค้าที่ใช้เป็นออนออนตรงกลมที่เป็นสีแดงใช้20 ml นะครับแล้วส่วนผสมที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือตัวออริโอนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งพี่ดูเองเนี่ยจะใช้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับ2ชิ้นแรกพี่จะเอาไปปั่นนะครับตัวกับตัวนมธัญพืชอีก1ชิ้นเราจะเอามาโรยเพื่อให้หน้าตามันน่ารับประทานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยพอพี่นุ๊กเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำที่เราใช้ก็เป็นน้ำปกติ3ออนนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปเลยนะครับออริโอ2ชิ้นนะครับผมพี่นุ๊กใช้ความแรงสูงสุดนะครับแล้วก็ประมาณ25วินาทีนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าหอมกลิ่นไวลาพอสมควรนะครับเราใส่ไตหลับไวลาแค่ 0.5 ก็ทำให้อรรถรสรสชาติของตัวนมธัญพืชแล้วก็ตัวโอโร่เนี่ยกลิ่นน่าทานยิ่งขึ้นนะครับจะมีหล่นบ้างก็ไม่เป็นไรคราวนี้เราก็ได้ไอเรียบร้อยแล้วนะครับออริโอมิลค์เปเป้นะครับยังไงครับน่าทานไหมครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับรับรองความอร่อยนะฮะแล้วเราจะกลับมาพบในครั้งต่อไปกับเมนูใหม่ๆกับพี่นุ๊กซีโคคอฟฟี่นะครับวันนี้โชคดีมีความสุขแล้วก็เฮงๆกันทุกร้านเลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ